หัวอันเนี้ยมันไม่ได้มีการถ่ายรูปอะไรไว้เลยถ้าใครเห็นเนี่ยจะบอกได้เลยว่านี่คือฆาตกรรมอำพรางบนภูเขาอะค่ะเต็มไปด้วยกระดูก killing field อะค่ะ คือเผานั่งยางเท่านั้นเลยเขาฆ่าแล้วเขาก็เอาเฉพาะส่วนที่เป็นกระดูกทั้งหมดรวมทั้งหัวเนี่ยค่ะใส่ถุงไปโยนแม่น้ำบางปะกงเพราะนั้นต้องเป็นใครสักคนนึงที่ถูกฆ่าอย่างทรมานนะน่าสงสารเขามากรออยู่นะเนี่ยเพื่อนก็ไปชี้กระโหลกที่เขาบอกเป็นผู้ชายว่าสีของฟันเนี่ยเหมือนเจนจีราสิ่งที่เจ้าหน้าที่เขาสรุปเอาไว้ก็คือเป็นเขมรที่เหลือเนี่ยมันเน่าหมดเลยมันลงไปอยู่ก้นบ่อเกิดเป็นเรื่องทูตซาอุไหมอะไรเงี้ยนะพูดไม่ได้เลยนะห้ามพูด